สำหรับวันนี้ก็กล่าวว่าจะเป็นวันเริ่มเก็บอารมณ์ประจำเรามีเวลา7วันนี้หมายถึงว่าเก็บสติและปรับพื้นฐานจิตซะ5วันนี่ช่วงวันที่11 12 13บางคนอยู่ที่13นะก็ลองศึกษาการเก็บอารมณ์อยู่ในเบื้องต้นก็คือเรื่องสถานที่ในช่วงที่เราปรับฐานสติฐานอารมณ์สำหรับผู้ใหม่เนี่ยมาปฏิบัติข้างนอกเพื่อที่จะให้จิตของเราได้ปลดปล่งและไปอิสระพอสมควรพอกายกับใจหรือสติเริ่ม รู้สึกตัวเราเริ่มรู้สึกตัวมากขึ้นสามารถดึงกายกับใจมาอยู่ด้วยกันนานเข้าจนกระทั่งว่ารู้สึกได้เป็นส่วนใหญ่นะทีนี้การเก็บอารมณ์ก็จะตามมาก็คือการเข้าไปอยู่ที่เฉพาะนะเช่นคนที่อยู่ในกุฏิก็เข้าไปปฏิบัติในกุฏิแต่ในกรณีที่กุฏิอยู่สองคนคนหนึ่งก็อยู่ข้างนอกอย่างบ้านดินเนี่ยก็มาเดินที่ทางเดินข้างนอกคนหนึ่งเดินอยู่ข้างในคนหนึ่งหรือเอาเก้าอี้ไปนั่งหรือเสื่อไปปูนั่งหมายถึงว่าในช่วงตอนกลางวันเราไม่ต้องเข้ามาปฏิบัติในศาลาปฏิบัติอยู่ที่กุฏิตัวเองในกุฏิเราก็จะเก็บบริขารเก็บอะไรต่างให้เรียบร้อยให้มันโปร่งถ้าของในกุฏิของเรายังรกรุงรังระยงระยางมีการเก็บปฏิบัติอยู่ข้างในก็จะจิตใจของเราก็จะไม่โปร่งนะเพราะมีของอยู่เพราะนั้นก็ลองเริ่มต้นทำวันนี้หลังจากที่ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ตัวมาจะไปดูอีกทีหนึ่งว่าแต่ละคนจะได้ใช้ตรงไหนที่จะเหมาะการเก็บอารมณ์จะอยู่ข้างนอกบ้างก็ได้ข้างในบ้างก็ได้แต่ว่าอยู่ใกล้กุฏิของตัวเองเผื่อเวลาไปหาห้องน้ำจะไม่ไกลเกินไปนะการเก็บอารมณ์ก็หมายถึงว่าการระวัง สำรวมเข้ามาใกล้ตัวเองคือไม่ให้มีกิจกรรมแล้วก็ไม่เปลี่ยนสถานที่ในการปฏิบัติหลายที่แล้วก็สถานที่ปฏิบัติไม่เป็นวงกว้างแต่เป็นวงแคบๆเพื่อที่จะให้กายกับใจของเราเนี่ยตะล่อมเข้ามาอยู่และในช่วงที่เขาอยู่สถานที่จำกัดและกับที่เนี่ยจิตในส่วนหนึ่งที่เขาเอ่ยออกไปเขาก็พยายามที่จะออกจะดิ้นออกเราก็จะมีการดึงจิตเข้ามาบ่อยขึ้นแต่ถ้าเราอยู่ที่ข้างนอกในช่วงที่เราไม่ได้เก็บอารมณ์เนี่ยเราก็มีส่วนระบายหมายความไม่ชอบตรงนี้ก็ไปตรงนั้นมาตรงนี้มันแคบก็ไปตรงนั้นกว้างก็หมายความว่าจิตของเราก็ได้มีผ่อนคลายและปลดปลงขึ้นแต่เมื่อทำไปแล้ว 3-4-5 วันเนี่ยความรู้สึกของเราเข้มแข็งขึ้นเริ่มดึงใจกลับเป็นเมื่อใจมันออกไปเริ่มรู้สึกไวขึ้นก็เป็นเหตุให้เวลาเราไปเก็บอารมณ์ในที่คับแคบและที่จำกัดเราก็จะสามารถอยู่กับความรู้สึกตัวได้มากขึ้นดึงจิตดึงใจกลับมาอยู่ปัจจุบันได้มากขึ้นแล้วก็เห็นนิวรณ์ได้ชัดขึ้นสำหรับบางคนที่สติยังไม่เข้มแข็งเนื้อดึงจิตใจมาแล้วมาอยู่แล้วมันสติไม่เข้มแข็งพอนิวรณ์ก็จะเข้าเช่นอาจจะไม่ได้เดินออกไปกว้างๆที่ทั่วไปความง่วงเหงาก็จะเข้ามาความซบเซาไม่ตื่นตัวก็จะเข้ามาตอนนี้เราก็ได้ต่อสู้เพราะเริ่มเรามีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเราเริ่มเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้ใช้พลังของสติต่อสู้และแก้ปัญหานะทีนี้ในการเก็บอารมณ์ในการฝึกแก้ปัญหาเฉพาะตัวในกรณีที่จิตมันยังไม่ค่อยนิ่งนะจิตมันเริ่มซัดสายอยู่เราก็จะปรับให้มันนิ่งอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นนะฉะนั้นการที่จิตเข้าจิตออกเนี่ยเราก็มีโอกาสได้แก้ปัญหาแล้วคนไหนที่มีประสบการณ์มาบ้างแล้วก็จะแก้ง่ายขึ้นเพราะรู้จัก
นะรู้จักประคับประคองจิตรู้จักตะล่อมจิตรู้จักส่งจิตออกไปรู้จักดึงจิตเข้ามาแต่สำหรับผู้ยังไม่มีประสบการณ์คนใหม่ก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วก็อยากจะไปเดินตามที่เคยไปคือไปที่กว้างๆที่โล่งๆแต่นี่ไอ้เราก็ตามดูความอยากของเราว่ามันอยากไปอย่างนั้นเพราะอะไรอยู่ตรงนี้มันเป็นยังไงแล้วก็จะย้อนถามกลับมาแล้วก็แก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็ท่าโยคะหรือไทเก๊กนั้นเวลาจะนำไปแก้ปัญหาคือใช้เวลาให้สั้นอาจจะนาทีหรือ2นาทีถ้ากรณีที่มันมีปัญหามันง่วงมันปวดมันเมื่อยแต่ถ้าจะทำเรื่อยๆไปเป็นเสียเวลาเป็นหลายๆนาทีเป็นครึ่งชั่วโมงนี้ก็ไม่ควรนะเพราะว่าจะทำให้เราไม่เห็นเวทนาได้ชัดพอมีเวทนาแล้วมันก็แก้มันไปสมดเวทนามันไม่มีโอกาสได้เข้มไม่มีโอกาสได้สุกงอมว่างั้นเถิดนะเหมือนกับผลไม้พอเป็นมันพอมันพอจะเป็นพอดิบๆแล้วก็ปิดมากินอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่มีโอกาสจะสุกเราก็ไม่เห็นเวทนามันไม่สุกมันก็ไม่หวานใช่ไหมมันก็เวทนาเฟื่องๆขมๆไปงั้นเราไปแก้มันไวอันนี้เป็นหลักของธรรมชาตินะเมื่อนั้นถ้าเราไม่รู้จักธรรมชาติของจิตเราก็จะทำไม่ถูกกันนะเราก็จะตะล่อมจิตไม่ถูกนั้นเวทนาส่วนหนึ่งก็จำเป็นที่จะต้องทำให้มันงอมคือหมายถึงว่ามันให้มันมีโอกาสได้แก่เวทนานั้นเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เห็นมันชัดๆเหมือนผลไม้บางอย่างก็ต้องกินตอนที่มันแก่แล้วมันสุกทั้งนี้เพื่อที่เวทนาตัวนั้นจะเข้มแข็งนะเวทนาตัวนั้นถูกเปลี่ยนให้เป็นตัวรู้ได้มากขึ้นถ้าเวทนามันเบาบางเกินไปบางทีจิตมันเพลินจิตมันเพลินไปกับอารมณ์ที่มากระทบเราเพราะนั้นในช่วงเช้าวันนี้ก็จะต่อเรื่องของสติสัมปชัญญะให้จบมาถึงลำดับเมื่อวานที่เรามาพูดถึงเรื่องของศีลของสมาธิฐิแล้วก็จ่อขึ้นมาถึงเรื่องของเมื่อมีสมาธิฐิแล้วก็เกิดญาณทัศนะตัวญาณทัศนะหมายถึงการรู้จักดึงใจกลับแล้วก็ใจออกก็รู้เร็วขึ้นคุณญาณทัศนะเข้มแข็งก็หมายความว่าใจออกตอนไหนรู้ตอนนั้นคุณญาณทัศนะอ่อนใจมันไปคิดตั้งนานแล้วเพิ่งรู้หรือไม่มีโอกาสรู้เลยนี่ว่าใจมันไปยังไงแล้วการที่เรารู้จักสึกจัดการใจของตัวเองได้ญาณทัศนะคนนั้นก็จะเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาได้เร็วแต่คนบางคนที่สติยังไม่เข้มแข็งยังเผลออยู่มากญาณทัศนะก็อ่อนก็ไปเริ่มทนต้นใหม่ไปตั้งสติใหม่ทวนลงมาตามบันไดทั้งกี่ขั้นนะสติสัมปชัญญะ2ก็อะไรหิริโอตปะ3อินทรีย์สังวร4ศีล5สัมมาทิฏฐิ6ญาณทัศนะ7นะวันนี้ขึ้นอันที่7ก็คือนิพพิทาวิราคะนะเมื่อเราเกิดญาณทัศนะคือเห็นจิตเข้าจิตออกจิตไปจิตไม่เที่ยงจิตเปลี่ยนแปลงจิตเป็นทุกข์จิตแตกดับไปนี่ด้วยอันที่6นั่นแหละคือญาณทัศนะจะเห็นสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์สุภีท่านพูดถึงลำดับญาณประวัติก็คืออันนี้แหละแต่ใช้ภาษาอภิธรรมแต่มันเต็มไปด้วยศัพท์ลุงลังไปหมดเราฟังไม่ออกนะแต่จริงๆแล้วก็คือการที่มารู้ว่าขณะนี้จิตอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราตรวจเช็คลงไปให้ชัดว่าจิตขณะนี้อยู่ปัจจุบันมันสบายหรือไม่สบายบางคนก็สบายเพราะไม่เข้าไปตอกย้ำเรื่องความเย็นความหนาวความปวดความเมื่อยมากเกินไปบางคนจิตยังหนักหน่วงยังจมอยู่ในเวทนาหนาวนิดนึงก็เหมือนหนาวมากเย็นหน่อยก็เหมือนเย็นมากปวดนิดก็เหมือนปวดมากเพราะจิตนั้นหนักจมอยู่ในเวทนาถ้าจิตไปจมอยู่ในเวทนามากเท่าไหร่เวทนาทิศหน่อยก็เหมือนดูว่ามันมากถ้าจิตของเราไม่ไปติดในเวทนาเวทนามากก็เหมือนมีนิดหน่อยนะอันนี้ก็ต้องเช็คจิตแต่ระยะไปนับตั้งแต่การลุกการนั่งการย่างการเดินตรวจจิตให้ละเอียดว่าจิตของเรากับกายของเราเนี่ยตรงกันไหมตัวนี้เป็นลักษณะของ
ญาณทัศนะที่ว่าใครแก่ใครอ่อนถ้าคนอ่อนก็หมายความว่ายังไปอยู่กับความเคยชินมากอยู่ยังลื่นไหลไปกับความรู้สึกมากอยู่ญาณทัศนะอ่อนคนที่ญาณทัศนะเข้มแข็งก็คือตะล่อมจิตมาอยู่ในปัจจุบันได้บ่อยขึ้นตะล่อมจิตได้มากขึ้นเท่าทันตัวเองได้มากขึ้นอันนี้ตัวญาณทัศนะตัวนี้ก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆที่ในกรณีบางคนที่มีประสบการณ์มาบ่อยในการดูจิตตะล่อมจิตประคองจิตเป็นเนี่ยมันจะเกิดอะไรก็เกิดตัวต่อมานิพพิทาวิราคะศัพท์นี้อาจจะเป็นศัพท์บาลีที่เราไม่คุ้นแต่เราจะได้ยินบ่อยๆนิพพิทาคือเราเบื่ออาการของจิตว่ามันเข้ามันออกมันลื่นมันไหลมันไปมันมามันไม่เคยอยู่นิ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยเบื่อมันเพราะเราไม่เห็นอาการของมันมันเด็กอ่ะมันเราเลี้ยงเด็กบางคนถ้าเด็กสนๆเราไม่อยากอยู่ใกล้เลยนะเอาไม่ไหวมันไปมันไปนี่เบื่อแล้วอยากจะหนีนะไม่อยากจะอยู่กับเด็กนะแต่บางคนเด็กบางคนเรียบร้อยนะเลี้ยงเอาอะไรให้เล่นก็เล่นอยู่ตรงนั้นทั้งวันนะบางคนเด็กบางคนเด็กปัจจุบันก็เด็กอะไรนะเด็กออทิสติกเด็กออทิสติกเด็กที่เรียกว่าเด็กว่าผิดปกติก็ได้นะเหมือนกันจิตของเราเพื่อก็จิตออทิสติกเขาเรียกอีกสาวว่าไงไฮเปอร์นะไฮเปอร์จิตของเราก็เป็นไฮเปอร์ทุกวันนี้นะเพราะจิตไฮเปอร์ก็จิตและอินทรีย์อ่อนนั่นเองนะจิตไฮเปอร์หรือออทิสติกที่มันหยุดนิ่งเฉยไม่ได้พลูดไปนั่นพลาดไปนี่จิตของเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่นี่ทีนี้พอเราเกิดญาณทัศนะคือดูจิตตัวนี้เป็นน่ะที่มันเป็นไฮเปอร์เป็นออทิสติกเนี่ยก็เริ่มเบื่อหน่ายในจิตตัวที่มันเป็นอย่างนั้นนะเริ่มเบื่อหน่ายแล้วก็มาย้ำตอกย้ำตัวสติสัมปชัญญะให้มากขึ้นเมื่อตัวสติสัมปชัญญะมันมีเข้มแข็งขึ้นจิตมันจะวิ่งไปวิ่งมาก็เริ่มไม่เราไม่ไปตามมันเนี่ยนะมันไปรับได้รับบาดเจ็บรับอะไรมาก็เป็นเรื่องของมันละทีนี้แล้วก็ดูมันเฉยๆมันก็จะเข็ดหลับนะไอการที่เราไล่ปกไล่ป้องไล่ไอตลอดมันเรื่อยๆในบางทีมันไม่ทุกพอต้องปล่อยให้มันคิดจนทุกข์พอนั่นแหละทุกข์บ่อยๆมันแก้บ่อยๆทุกข์บ่อยๆก็รู้เบื่อหน่ายในการที่จะคิดเบื่อหน่ายในการที่จะนึกแต่ถ้าเราไม่มีญาณทัศนะตัวนี้มันเบื่อหน่ายไม่เป็นหรอกนะมันคิดได้เรื่อยๆคิดยิ่งชำนาญหาเรื่องคิดหาเรื่องเล่นยิ่งทุกวันนี้คนเบื่อหน่ายไม่เป็นเพราะอะไรเพราะมันมีทางออกหาเรื่องเล่นไปเรื่อยๆพอโตขึ้นมาก็มีของเล่นละเอียดขึ้นเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมเล่นโปรแกรมเล่นอะไรไปเรื่อยๆนะเล่นรถเล่นบ้านเล่นไรเล่นสวนเล่นเลือกเล่นเล่นนาเล่นมีเรื่องเล่นไปเรื่อยๆแต่เล่นแบบผู้ใหญ่เขาเรียกมันสมจริงนะสมจริงเล่นความรู้เล่นอ่านหนังสือเล่นทำการทำงานอะไรไปทั้งหมดเป็นเรื่องเล่นแต่เล่นแบบผู้ใหญ่นะมีเหตุมีผลสมเหตุสมผลแต่มันก็เป็นเรื่องเล่นอยู่ดีนะดังนั้นไอ้การที่จิตไปวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เล่นทั้งหลายมันก็เริ่มเบื่อหน่ายจิตประเภทนั้นเอ๊ะทำไมไม่อยู่จิตทำไมไม่อยู่นิ่งๆล่ะจิตทำไมมันแสสายดิ้นลนลานไปอย่างนั้นเมื่อก่อนเราไม่เห็นอ่ะมันเพราะเป็นเรื่องสนุกที่คิดเรื่องวีไรเล่นยิ่งสนุกแต่พอญาณทัศนะตัวนี้เข้มแข็งแล้วมันเริ่มไม่สนุกแล้วมันรู้สึกพอเรารู้จักจิตที่มันบางครั้งเนี่ยมันว่างลักษณะจิตมันว่างมันโปร่งมันโล่งคือเมื่อก่อนมันไม่เคยว่างเลยนะมันมีเรื่องเล่นเรื่องเล่นเรื่องเล่นเรื่องหลงไปเรื่อยๆแต่พอจิตมันเริ่มว่างเป็นบางช่วงเมื่อเจริญสติพอจิตรู้เท่าทันพอสติรู้เท่าทันปั๊บจิตโปร่งภาระก็ว่างพอมันว่างบ่อยเข้าจิตเริ่มมีการเปรียบเทียบโอ้การที่ไม่ไปกับความคิดไม่ไปอารมณ์มันเป็นอย่างนี้ไอการที่ไปมันเป็นอย่างนี้เริ่มเห็นความหนักความเบาของจิตเวลามีเรื่องอะไรที่มันเข้ามามันจะรู้สึกหนักหน่วงนะก็เหมือนว่าจิตเนี่ยมันเติบโตแล้วนะมันก็จะเริ่มไม่เล่นเหมือนเด็กนะจิตเริ่มเติบโตมันก็จะอดได้ทนได้นิ่งได้แต่เด็กมันนิ่งไม่ได้แต่พอเราโตมาเรานิ่งได้ละจิตของเราเหมือนกันถ้าจิตเราเติบโตด้วยสติสัมปชัญญะมันเริ่มนิ่งได้นิ่งเป็นแต่เมื่อไรมันมีอารมณ์เข้ามามันเริ่มไม่นิ่งมันก็จะเห็นว่าอ๋ออันนี้เป็นตัวที่ทำให้จิตหนักจิตมีภาระพอเห็นภาพเปรียบเทียบอย่างนี้ปั๊บ
จิตก็เริ่มฉลาดในการที่จะไม่แบกภาระในการที่จะไม่วิ่งว่อนไปกับอารมณ์ต่างๆที่ดึงออกแล้วก็มาอยู่ปัจจุบันได้มากขึ้นเราเริ่มเบื่อหน่ายจิตที่มันมาดึงมาชักมาจูงของเราไปในอารมณ์ต่างๆไอ้การที่เบื่อหน่ายลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นนิพพิทาไม่ใช่เหนื่อยหน่ายบ้านมาอยู่วัดเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อหน่ายแบบนั้นนะในที่นี้เขาใช้ศัพท์ว่าเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่ตนรักและหลงเมื่อไรบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าความคิดทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงความคิดทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์หนักหน่วงความคิดทั้งหลายทั้งปวงไม่มีไม่ใช่ของจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อมเหนื่อยหน่ายในความคิดแบบนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในจิตแบบนั้นนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานท่านฟันธงลงไปนะนั่นแหละเอสัมมะโควิสุทธิ์นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดถ้าเราไม่รู้จักเหนื่อยหน่ายในความคิดจิตของเรายังสนุกยังเล่นยังหาเรื่องคิดอย่าหาเรื่องเล่นได้เรื่อยๆอันนั้นจิตเรายังไม่โตญาณทัศนะก็ยังไม่ตั้งมั่นยังไม่เข้มแข็งรู้เหมือนกันว่าคิดมันทำให้ทุกข์รู้แต่ว่ามันก็ยังสนุกอยู่อันนั้นเพราะว่าตัวนิพพิทายังไม่เกิดตัวปัญญาวิปัสสนายังไม่เกิดนะทีนี้ท่านิพพิทาทำไมมีเวลาคาบมันด้วยก็เมื่อเบื่อหน่ายก็ย่อมคลายความอยากในการที่จะคิดเวลาคาบแล้วคลายความอยากคลายความกำหนัดที่จะคิดคลายความสนุกที่จะคิดคลายความทะเยอทะยานในทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาทีนี้พอมันจางคลายแบบนี้มันก็เข้าไปจับต้องสิ่งใหม่สิ่งนั้นสิ่งเดียวกันอีกมุมหนึ่งนะเช่นเราเคยเล่นคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนเราเล่นคอมพิวเตอร์อย่างสนุกสนานในแง่ของเล่นเกมจับนู่นใส่นี่จับนี่ใส่นู่นไปเรื่อยๆมันก็หายคิดอ่ะปรุงแต่งเรื่องใหม่ๆไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าทะเยอทะยานความคิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่พอเราเกิดตัวนี้ขึ้นมานิพพิทาวิราคะมันจับใหม่จับในลักษณะเป็นเครื่องมือที่จำเป็นไม่ได้จับในฐานะเป็นของเล่นละนะเมื่อก่อนตอนสมัยเป็นเด็กเนี่ยมันก็อาจถือค้อนได้ไปตีนั่นป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กไปเลยตีตรงนั้นตีตรงนี้พอตีเสร็จแล้วเบื่อแล้วก็ทิ้งค้อนพอนึกขึ้นได้ก็จับค้อนมาตีใหม่ในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นความอยากความหลงแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยก็จับค้อนเหมือนกันจับตอนไหนจับตอนที่จำเป็นที่จะไปตีจะปูไปซ่อมตรงนั้นไปแซมตรงนี้พอเสร็จธุระก็เก็บจับต่อเมื่อมันมีงานพอเสร็จงานก็เก็บจิตก็เหมือนกันพอมันโตขึ้นมามันก็ยังจับวัตถุอารมณ์เหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันจับตอนที่จำเป็นจะใช้เมื่อใช้เสร็จมันก็เก็บเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นวัตถุเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่ว่าเป็นอุปสรรคตอนไหนที่รู้จักใช้หรือไม่รู้จักใช้การมีรถมีลามีบ้านมีเรือนมีลูกมีผัวมีเมียก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอุปสรรคแต่ว่าคำนึงถึงความจำเป็นในสิ่งนั้นใช้กันแค่ไหนจำเป็นแค่ไหนก่อให้เกิดโทษอย่างไรก่อให้เกิดอานิสงส์อย่างไรใช้น้อยแค่ไหนใช้มากแค่ไหนถึงจะเป็นคุณใช้มากน้อยแค่ไหนถึงจะเป็นโทษรู้จักลักษณะอย่างนี้เรียกว่าการเข้าไปใช้ให้เป็นใช้ด้วยญาณทัศนะไม่ใช่ว่าพอเกิดญาณทัศนะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดนิพพิทาวิราคะเบื่อหน่ายใครกำหนดทิ้งหมดเลยนะเข้าป่าลูกเดียวหาสงบลูกเดียวนี้อันนี้ก็เป็นพรหมนะเป็นเป็นสมถะไปแต่วิปัสสนายังใช้ทุกสิ่งเหมือนเดิมแต่ใช้ในท่าทีที่เหมือนผู้ใหญ่ใช้เครื่องมือไม่ใช่ใช้ท่าทีเหมือนเด็กใช้ของเล่นเมื่อก่อนที่จิตเราไม่โตเนี่ยเราเข้าไปสัมผัสวัตถุทุกอย่างในฐานะเด็กใช้ของเล่นซึ่งนอกจากไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาแล้วเหนื่อยเปล่าอีกต่างหากเป็นทุกข์อีกต่างหากแต่พอเราจิตเราเติบโตแล้วเหมือนผู้ใหญ่ใช้ของก็คือใช้ในเมื่อมันจำเป็นและเป็นประโยชน์แล้วรู้จักเก็บรู้จักใช้นะเพราะฉะนั้นต้องแยกกันให้ออกเพราะเราจะเห็นว่าโอ้เบื่อหน่ายแล้วไม่อยากเอาอะไรแล้วเข้าป่าดีฝ่าเข้าวัดดีฝ่าอย่างนี้ถามว่าถูกต้องไหมถูกในแง่ของสมถะนะซึ่งเขาทำมาก่อนพระพุทธเจ้าแล้วลักษณะนี้นะพวกฤาษีชีพายพวกนักวิทยาธรเล่นแร่แปรธาตุทางจิตทั้งหลายเนี่ยเขาทำอย่างนั้นหายรายละเอียดทางจิตเข้าสู่ป่าเข้าสู่ที่สงบไม่เกี่ยวข้องกับโลกนะ
แต่ถ้าหากว่ามีอยู่แค่นั้นพุทธศาสนาก็ไม่จำเป็นต้องเกิดเพราะสิ่งเหล่านั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาปั๊บว่าอ๋ออันนั้นเป็นเส้นทางที่ไม่ใช่ทางเป็นเส้นทางตรงทางหนึ่งพระองค์มาพบทางสายกลางคือหมายความว่าเราอยู่ในโลกก็ต้องอยู่กับโลกได้อย่างไม่ทุกข์นะถ้าหากว่าทางธรรมแล้วก็อยู่ทางธรรมได้อย่างไม่ทุกข์การที่สามารถมาเดินทางสายกลางตรงนี้ได้ต้องเกิดญาณทัศนะอย่างที่กล่าวแล้วคือใช้วัตถุทุกอย่างสถานการณ์ทุกอย่างนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคละแต่สถานการณ์วัตถุทุกอย่างใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะดำรงตนอยู่ในโลกในสังคมเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านที่ท่านสรุปว่าเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมให้พร้อมให้ดีวงเล็บด้วยความไม่ประมาทคือไม่ขาดสตินั่นเองนะไม่เกิดญาณทัศนะดังนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังสั่งสอนกันว่าถ้าหากว่าคนไหนปฏิบัติธรรมมาแล้วนิ่งไม่เป็นอยู่ไม่เป็นก็รู้สึกว่าไม่มีธรรมะนะให้ทำไมไม่หยุดเฉยๆอันนั้นเขายังเป็นพราหมณ์เป็นพรหมอยู่เป็นสมถะอยู่ก็ต้องนิยมอย่างนั้นในกลุ่มนี้กลุ่มของสมถะก็จะอยู่กันแบบสมถะนะเอาตัวรอดไว้ก่อนนะสำหรับประโยชน์คนอื่นก็อาจจะทำกันแต่น้อยๆร้อยหนึ่งชั้นอาจจะให้แค่ห้าหรือ1-5เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นวิปัสสนานั้น50-50ประโยชน์ตน50ประโยชน์ท่าน50อันนี้คือประโยชน์มันต่างกันตรงนั้นดังนั้นการขอนขวายประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยความไม่ทุกข์นั่นแหละเป็นลักษณะของวิปัสสนาแต่ถ้าเป็นทุกข์นั้นไม่ใช่นะขอนขวายด้วยความเป็นทุกข์ยังไม่ใช่นะดังนั้นเมื่อเราใช้จิตเป็นนะเกิดนิพพิทาวิราคะแล้วใช้นิพพิทาวิราคะในลักษณะจิตนั้นยังเป็นจิตที่เป็นอำนาจของตัณหาเบื่อหน่ายตรงนั้นคือเบื่อหน่ายในตัวตัณหาที่อยู่ในจิตแต่ไม่เบื่อหน่ายในจิตเพราะเอาตัวตัณหาความอยากออกเอาตัวญาณทัศนะเข้าไปใส่แทนญาณทัศนะคือเข้าไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจแทนทีนี้เมื่อญาณทัศนะเข้าไปแทนนิพพิทาวิราคะตัวนั้นก็จะเบาไปนะแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือหลุดไปจากความคิดท่านใช้คำว่าญาณทัศนวิมุตติตัวสุดท้ายญาณนิพพิทาวิราคะแล้วตัวสุดท้ายคือญาณทัศนวิมุตติคือหลุดไปจากความอยากในจิตในเราตรวจสอบจิตของเราอยู่ตลอดเวลาได้ว่าในขณะนี้เรามีความอยากอะไรสมมติว่าเราอยากจะไปทำงานมันเป็นความอยากหรือมันเป็นฉันทะเริ่มแยกออกแล้วคือมันเป็นความอยากถ้าความอยากมันจะไล่เรามันจะขับเรามันจะบังคับเราให้ไปทำมันจะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าหากเป็นญาณทัศนะนั้นจะตรวจสอบในความอยากที่จะทำนั้นว่าเป็นอะไรเป็นความอยากหรือว่าเป็นฉันทะที่จะทำถ้าเป็นฉันทะจะคำนึงถึงประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและประโยชน์อย่างสูงสุดประโยชน์อย่างสูงสุดคืออะไรประโยชน์อย่างสูงสุดคือมันไม่มีโทษตามมาในภายหลังนะหมายความว่ามีความสงบเป็นเบื้องหน้าสิ่งที่จะทำลงไปมีความสงบเป็นประโยชน์ในเบื้องหน้าทั้งตนเองและผู้อื่นดังนั้นตัวธรรมฉันทะกับตัวตัณหาเนี่ยใกล้เคียงกันมากถ้าเมื่อใดลงมือจะทำแล้วทำเลยโดยปราศจากการตรวจสอบอันนั้นเป็นตัณหาแต่ถ้าจะลงมือทำสิ่งใดมีการตรวจสอบในสิ่งนั้นตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีก3 หน 7 หนจนกระทั่งมั่นใจว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแล้วไม่ก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วทำลงไปนั้นเป็นฉันทะแล้วธรรมฉันทะที่เรียกว่าอิทธิบาทก็เข้ามามีบทบาทแล้วอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเอา4ตัวเนี่ยเข้ามาแทนที่แทนที่จะเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแต่เอาตัวอิทธิบาท4เข้ามาใส่ดังนั้นตัวที่สำเร็จด้วยอิทธิบาท4เราจึงเรียกว่าตัวศรัทธาที่จะทำนะเราตัดสินอยู่ตรงนั้นดังนั้นเองเราทำอะไรทุกอย่างได้แต่มีการตรวจสอบในสิ่งที่จะทำว่าเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ท่านและเป็นประโยชน์สูงสุดหรือไม่
แต่ในความอยากนั้นมันคำนึงถึงประโยชน์ตนอย่างเดียวประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์สูงสุดก็จะไม่ได้นะดังนั้นจะเห็นว่าการพัฒนาการของสติทั้ง8ระดับเนี่ยมันไปสู่ญาณปัญญาต่างๆที่ระดับญาณเท่านั้นเท่านี้เนี่ยสรุปเราก็ลงไปตรงนี้นะลำดับอีกครั้งหนึ่งว่าสติสัมปชัญญะนี้ที่เราฝึกฝนนี่เพื่อให้เพิ่มความรู้สึกที่มันมีอยู่โดยสัญชาตญาณให้มีกำลังขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะตรงนี้มีกำลังก็สามารถประสานกายกับใจเข้าด้วยกันใจของเราที่มันเคยลนลานซ่านไปในที่ต่างๆกลับเข้ามาอยู่ปัจจุบันได้ง่ายขึ้นนะทีนี้ตัวสติปัญญาทำงานคือประสานกายกับจิตเข้าด้วยกันรูปกับนามอยู่ด้วยกันไม่นามรูปก็เกิดแต่ว่ารู้จักแต่มันหมายความว่าไม่ให้นามรูปมันเกิดนะนามรูปเกิดคือหมายความความคิดมันเกิดเรียกว่านามรูปแต่เมื่อไรสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันเรียกว่ารูปนามถ้าคนไหนที่มาอยู่กับตัวเองได้ 20% ขึ้นไป 25% ขึ้นไปก็ถือว่ารู้รูปนามเบื้องต้นนะในทุกนาทีทุกชั่วโมงแล้วก็ทุกวันต้อง 25% ขึ้นไปถือว่ารู้รูปนามละแต่ส่วนใหญ่เราจะอยู่แค่ 5% 10% อย่างสูงสุดก็ 20% นะแต่ถ้าเมื่อใดกำลังของสติที่เป็นสัมปชัญญะที่เป็นสติปัฏฐานเนี่ย 25% ขึ้นไปก็จะกลับมาอยู่ปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่เมื่อสติสัมปชัญญะมันเข้มแข็งแล้วสิ่งที่เกิดต่อมาคืออะไรเกิดความกลัวละอายในเมื่อความคิดมันเกิดในเรื่องราวต่างๆเมื่อก่อนนี่สมัยที่เราไม่ได้เจริญสติเนี่ยเราเคยตรวจสอบตัวเองไหมว่าจิตที่มันไหลไปทางกุศลกับอกุศลเนี่ยอันไหนมันมากกว่าใช่ไหมตรวจสอบคร่าวๆนะว่าจิตที่เป็นไหลไปทางอกุศลมันมากกว่าแต่พอกายกับใจมาอยู่ด้วยกันบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยมันก็จะเห็นความคิดได้มากขึ้นว่ามันไหลไปยังไงมันไหลไปอกุศลก็เกิดความละอายจิตประเภทนั้นคิดไปทางอกุศลทั้งหลายมันเกิดความละอายแล้วเกิดความกลัวแล้วก็คนที่มีอะไรล่ะมีอุปนิสัยที่เบาบางก็จะเห็นผลของอกุศลนั้นได้ไวหมายความผลที่เป็นอกุศลมีวิบากย้อนกลับมาหาตัวเราได้ไวขึ้นแต่สำหรับคนที่วาสนาบารมีตรงนั้นยังไม่เข้มแข็งเนี่ยทำอกุศลไปตั้งมากแล้วผลมันยังไม่ให้ทันทีหรอกก็เลยไม่กลัวใช่ไหมก็ไม่กลัวไม่เข็ดไม่หลับไม่ละอายเพราะได้ทำไปเยอะไม่เห็นเป็นอะไรก็ย่ามใจทำไปเรื่อยๆแต่สำหรับคนที่มีกุศลวิบากสูงเนี่ยพอทำอะไรเรื่องอะไรไม่ดีอกุศลอะไรไปไม่ค่อยดีนิดหน่อยเนี่ยมันได้เห็นผลตรงนั้นชัดเลยได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนชัดเจนก็จะเกิดความละอายได้ไวเกิดความกลัวได้ไวขึ้นนั่นหมายถึงว่าตัวฮิริโอตปะเข้มแข็งขึ้นแต่คนส่วนใหญ่จมอยู่ในอกุศลจนเคยนะตัวเองคิดอิจฉาพยาบาทตัวเองคิดรังเกียจคนนั้นคนนี้คนนั้นดีคนนี้ไม่ดีเนี่ยมันก็ยังมีมากเหมือนเดิมแสดงว่าเจริญสตินั้นยังไม่ถูกเพราะหิริโอตปะไม่เกิดหรือเกิดน้อยมากยังคิดอกุศลอยู่นะทีนี้ในกรณีที่คนเกิดความละอายและความกลัวในความคิดที่เป็นอกุศลแล้วเนี่ยก็จะเกิดอะไรเกิดความระมัดระวังใช่ไหมเกิดความระมัดระวังสำรวมที่จะไม่คิดในเรื่องนั้นสำรวมที่จะไม่ให้ตาดูหูฟังไปทางในสิ่งที่เป็นอกุศลหรือเป็นนิเกทีฟหรือเป็นลบก็เริ่มสำรวมระวังเลือกในเรื่องที่จะคิดเป็นเรื่องไหนที่มันจะพาหลงพาไหลพาไปอกุศลเนี่ยเริ่มเลือกเป็นไม่ไปละเสียเวลาคิดในเรื่องนั้นแล้วกลับมาอยู่ความรู้สึกถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่คิดที่ดีกว่านั้นกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวดีกว่าเนี่ยความรู้สึกตัวเริ่มรู้สึกละเริ่มดำรงจิตในปัจจุบันเป็นละนี่เขาเรียกว่าเกิดอินทรีย์สังวรเมื่อรู้จักดำรงจิตเป็นรู้จักแยกจิตว่าอันไหนเป็นกุศลอกุศลเป็นจิตนั้นก็เริ่มปกติใช่ไหมเริ่มปกติกายเริ่มปกติใจเริ่มนิ่งเป็นลักษณะที่จิตนิ่งเป็นปกติเป็นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้ว
กิดศีลนะเกิดศีลขึ้นแล้วจิตปกติกายปกติศีลเริ่มเกิดแล้วเห็นไหมไม่ใช่ว่าถ้าเป็นหลักของปริยัติเริ่มต้นด้วยศีลก่อนใช่ไหมรักษาศีล5ศีล8ศีล207แต่พอในหลักของปรมัตถ์เราเริ่มต้นด้วยสติสัมปชัญญะก็ศีลเป็นลำดับจะเกิดลำดับขึ้นเท่าไหร่สติสัมปชัญญะหิริโอตปะอีเสียงวอนลำดับที่4ก็จะเกิดเห็นไหมเมื่อกายรู้จักดำรงกายปกติดำรงจิตปกติเมื่ออกุศลมาก็เริ่มป้องกันเป็นถ้ามีกุศลมาก็เริ่มเลือกที่จะใช้ว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นบางทีเรื่องดีนะคิดแต่เรื่องดีรู้จักอ๋อเรื่องดีถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องนำมาคิดก็ดำรงจิตอยู่ในปัจจุบันกุศลจะคิดใช้ต่อเมื่อจำเป็นอกุศลเกิดหิริโอตปะกลัวเห็นโทษของมันเนี่ยจิตก็เริ่มมีศีลละทีเนี้ยเมื่อจิตมีศีลบ่อยเข้าบ่อยเข้ามาอยู่ปัจจุบันบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็จะเห็นอะไรล่ะเห็นทุกข์ใช่ไหมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วโอ้เมื่อก่อนมันไม่ค่อยอยู่กับตัวเองเนี่ยอนิจจังทุกขังมาตลอดเวลาก็ไม่รู้ไม่เห็นเพราะไม่เคยมาอยู่กับตัวเองมีแต่ไปกับไปแต่พอมาอยู่กับตัวเองบ่อยเข้าโอ้เห็นว่ากายนี่มันทุกข์ขนาดไหนแล้วก็เริ่มขวนขวายหาวิธีแก้แล้วแก้แล้วก็เริ่มทำในสิ่งนั้นบ่อยๆรู้จักแก้ทุกข์เป็นนะรู้จักแก้ทุกข์เป็นนะในตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยรู้จักเอาทุกข์ออกเป็นทุกข์มาจากทางไหนทางกายก็ออกเป็นทางจิตก็ออกเป็นซึ่งได้กล่าวรายละเอียดไปในวันก่อนนะทีนี้พอมาตัวสัมมาทิฏฐิหมายถึงว่ารู้จักอริยสัจแล้วรู้จักแก้ไขทุกข์เป็นแล้วรู้จักในการที่จะเจริญมรรคคือทำสิ่งนั้นบ่อยและลึกรู้บ่อยๆเอาจิตกลับมาบ่อยๆแก้ไขปัญหาอุปสรรคบ่อยๆจนชำนิชำนาญเมื่อใช้สมาธิจนชำนิชำนาญแล้วเกิดอะไรญาณทัศนะใช่ไหมก็เกิดรู้ใจตัวเองเกิดญาณทัศนะเห็นใจตัวเองมันเกิดขึ้นอย่างไรมันดับอย่างไรใจมันไม่เที่ยงอย่างไรใจเป็นทุกข์อย่างไรใจแตกดับไปยังไงเห็นการเกิดขึ้นเห็นการเสื่อมไปเห็นจิตออกข้างนอกเห็นจิตกลับเข้ามาเห็นจิตที่มันอยู่กับรูปกับนามเห็นจิตที่มันไปสร้างนามารูปเห็นความคิดสั้นยาวนี่ตัวนี้เขาเรียกว่าญาณทัศนะเห็นด้วยใจเห็นด้วยญาณเมื่อเห็นด้วยญาณทัศนะบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเกิดความเหนื่อยหน่ายโอ้สิ่งนี้มันมีร่างกายสังขารก็หนักก็เหนื่อยมีจิตความคิดเข้ามาในใจก็หนักก็เหนื่อยหน้าเบื่อหน่ายจิตเริ่มปล่อยวางจิตเริ่มปล่อยวางเริ่มปล่อยวางมากขึ้นจาก 25% ขยับขึ้นมาถึง 50% แล้วทีนี้เพราะฉะนั้นคนไหนสามารถจัดการกับจิตจนกระทั่งมาอยู่กับตัวเองได้ถึง 50% ต่อนาทีต่อชั่วโมงต่อวันก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยแล้วปลอดภัยจากทุกข์นะตัวปล่อยวางจนไม่เก็บเอามาคิดไม่เก็บเอาเรื่องนั้นมาคิดอีกเรื่องใหม่เกิดขึ้นมากำหนดรู้ใช้เสร็จก็ปล่อยวางอย่างนี้เรื่อยไปตัวสุดท้ายเข้ามาก็คือตัวญาณทัศนวิมุตติตอนแรกญาณทัศนะเฉยๆนะแต่ปล่อยวางเป็นรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางเป็นญาณทัศนวิมุตติการปล่อยวางเป็นนี่เองแหละเป็นตัวเรียกว่าการไม่ยึดมั่นถือมั่นการอุปทานก็จางคลายอวิชชาตัณหาอุปาทานก็จางคลายนะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานเพราะอะไรเพราะเห็นตามลำดับอย่างนี้นั่นจะเห็นว่าเฉพาะตัวสติสัมปชัญญะที่มันพัฒนาตามลำดับอย่างนี้เราจะเห็นขบวนการขั้นตอนเอาไปลำดับดูว่าขณะนี้ที่เราปฏิบัติจิตเราอยู่ตรงไหนของการปฏิบัตินะก็ทบทวนอยู่เนี้ยจากต้นไปหาปลายจากปลายไปหาต้นอยู่เสมอเส้นทางนี้เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ในภาคปฏิบัติไอ้มรรคมีองค์8ในภาคทฤษฎีมีอะไรบ้างตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปถึงนู่นสัมมาสติสมาธิใช่มั้ยแต่อริยมรรคในภาคปฏิบัติก็มี8เหมือนกันก็คือทบทวนอีกที1สติสัมปชัญญะ2หิริโอตปะ3อีสีสังวร4ศีล5สัมมาทิฏฐิ6ญาณทัศนะ7นิพพิทาวิราคะ8
ญาณทัศนวิมุตติเห็นไหมนี่ก็มรรคแปดในภาคปฏิบัติมันจะเป็น8ตัวนี้ทีนี้ไม่ได้ขอไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ขั้นนี้แล้วทำไม่หมายความว่ามันหมุนไปอย่างนี้นะแล้วก็หมุนรอบไปเงี้ยมันเป็นลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายนิโรธทวารคือมันเมื่อก่อนมันหมุนไปอวิชชาตัณหาอุปาทานหมุนไปยี่ใช่ไหมพอหลังจากเราตั้งสติเป็นมันกลับเป็นจนกลับมาทางนี้ถ้าไปทางนี้เขาเรียกฝ่ายสมุทัยทวารหรือฝ่ายเกิดทุกข์ถ้ากลับไปทางนี้เป็นฝ่ายนิโรธทวารคือฝ่ายดับทุกข์ตั้งต้นด้วยสติกลับขึ้นมาจนถึงญาณทัศนวิมุตติแต่ถ้าฝ่ายเกิดทุกข์ตั้งต้นแต่ความไม่รู้สึกตัวคืออวิชชาจนมาถึงชาติชรามรณะโศกะปริเทวะตามลำดับใช่ไหมในสมุทยทวารคือฝ่ายทำให้ทุกข์เกิดเนี่ยมันเป็นห่วงโซ่12ห่วงใช่ไหมเคยฟังบ่อยๆเรื่องปฏิสุบัติบางคนคงจำได้ใช่ไหมว่าความไม่รู้สึกตัวก่อให้เกิดอะไรความคิดก่อให้เกิดภาพจินตนาการเรื่องราวและเรื่องราวต่างๆก่อให้เกิดนามรูปตัวเชื้อที่จะให้เกิดอัตตามันเกิดนามรูปก็ให้เกิดตัวอายตนะภายนอกภายในกระทบกันอายตนะก็ให้เกิดตัวผัสสะผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานอุปาทานก็ให้เกิดชาติภายก็ให้เกิดภพก็เกิดชราโศกะปริเทวะอุปายาสะแล้วก็กรรมนะ12ห่วงอย่างเงี้ยนี่เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยก็คือในจุดนี้ทีนี้บางคนถามว่าทำไมมันช้าเหลือเกินไม่เห็นผลสักทีล่ะมันอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างเหมือนท่านอุปมาบ่อยๆว่าปลูกต้นมะม่วงวันนี้จะให้กินผลพรุ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้ก็แล้วแต่อายุของมันว่าแต่ถ้าคุณเป็นประเภทถั่วงอกคุณเพาะวันนี้อีก3วันคุณได้กินแล้วใช่ไหมแต่คุณประเภทต้นมะพร้าวเป็นไงบ้างโอ้โหคุณเพาะวันนี้อีก10ปีคุณอ่าน5ปี7ปีอาจจะไม่ได้กินนะอันนี้แล้วแต่ว่าอัตราของคุณใหญ่หรือคุณเล็กถ้าอัตราของคุณใหญ่คุณก็ประเภทพืชยืนต้นที่นานมากไป10ปีก็ได้ผลแต่อัตราของคุณเล็กๆอัตราเท่าถั่วงอกเลยนะคุณพอ3วันคุณก็ได้กินแล้วนะฮะนี่แล้วแต่อัตราของเราถ้าอัตราของเราใหญ่อัตราของเราลึกรากมันลึกประเภทต้นไม้ยืนต้นแล้วแต่ถ้าหากมันโตมันใหญ่แล้วมันก็ได้ผลเยอะนะทีนี้คนไหนอัตราใหญ่เขาเรียกมหาธรรมะใช่ไหมมหาธรรมคานธีพวกที่มีบารมีมีอัตตาสูงมีอัตตาใหญ่แต่ทางพุทธศาสนาอัตมันก็ไม่เอามหาธรรมันก็ไม่เอาแต่เอาอะไรเอาปรมัตถ์คือไม่มีอัตตาเลยนะอัตตาใหญ่ก็ไม่เอาอัตตาเล็กก็ไม่เอาอัตตาใหญ่ก็ทุกอัตตาเล็กก็ทุกแต่ตัวสิ้นอัตตาคือตัวปรมัตถ์ปรมัตถ์คือความรู้สึกตัวเนี่ยอัตตาเกิดตอนไหนลำดับเกิดทุกข์เมื่อกี้เกิดตอนนามรูปเกิดความคิดปรากฏอัตตาเกิดทำไมเมื่อความคิดไม่มีแต่ความรู้สึกตัวปรมัตถ์ตมันคือปรมัตถ์เกิดความรู้สึกตัวสอนก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องคิดไปไกลเมื่อไหร่คุณอยากจะอยู่กับปรมัตถ์มากำหนดความรู้สึกตัวชัดๆรู้ว่าความรู้สึกตัวมีอยู่ขณะนั้นปรมัตถ์เกิดแล้วเมื่อไรอยากให้ทุกข์เกิดคุณก็สร้างเรื่องขึ้นมานามรูปเกิดแล้วทุกข์ได้ทุกข์แน่นอนคุณจะทุกข์ไม่ทุกข์ก็ตามแต่ทุกข์เกิดแล้วเชื้อมันเกิดแล้วว่างั้นเถอะแต่ส่วนมันจะพัฒนาให้เป็นทุกข์เข้มเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยบางครั้งมันก็ไม่พัฒนาไม่ถึงที่สุดพอคิดไปได้หน่อยมันก็เลิกคิดพอทำท่าจะคิดมันก็เลิกคิดบางความคิดมันเลิกไม่เป็นใช่ไหมจะได้คำว่าเนี่ยเป็นเช้านี่ถูกเขาด่าโอ้มันคิดแล้วคิดอีกนะในเรื่องไอ้นามรูปแบบนั้นน่ะก่อเชื้อขึ้นไปดูเขาดูถูกเขาว่าเขาด่าเขานินทาเขาสุประมาทเอามาคิดอยู่นั่นน่ะไม่เลิกไม่แล้วสักทีนะตัวนี้นามรูปตัวนั้นมันประกอบด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานนามรูปตัวนั้นจึงเข้มเป็นพิเศษถ้าเป็นฝุ่นก็ไม่ใช่ฝุ่นธรรมดาเป็นสีได้ทีเดียวนะเอาน้ำธรรมดาก็ล้างเอาคิดอยู่นั่นแหละเอ๊ะทำไมท่านเป็นอย่างนั้นนะเอ๊ะทำไมท่านเป็นเพราะในนามรูปของเรานั้นประกอบด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานมันเป็นสีขัดออกยากนั้นความเอาชนะค้าคานความผูกกรรมผูกเวรมันจึงเกิดขึ้นในหมู่คนมีกิเลสทั้งหลายถึงแม้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ตามนะแต่ถ้าว่าปัญญาตรงนี้ไม่เกิดมันก็เป็นอย่างนั้นนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าหากเราปฏิบัติผิด
มันถึงจะปฏิบัติอยู่แต่ทุกข์มันก็ไม่ได้ลดอ่ะมันก็ทุกข์มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าปฏิบัติถูกตามลำดับเนี่ยก็จะทุกข์ก็จะลดลงตามลำดับถ้าเมื่อไหร่พ้นเขตนะถ้าสมมติว่าสติสัมปชัญญะหิริโอตตัปปะอิสีสังวรศีลยังไม่พ้นเขตอันตรายนะศีลนี่นะมันจะพ้นเขตอันตรายเมื่อไหร่เมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิเมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิบางทีจะมีศีลก็เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีใช่ไหมถือศีลฉันมีศีลมากกว่าแกฉันดีมากกว่าแกยังไม่พ้นเขตอันตรายเลยอัตตายังเกิดอยู่ต่อเมื่อไรเกิดสัมมาทิฏฐิรู้จักแก้ไขจิตตัวเองเป็นอ๋อตัวนี้คิดไม่ดีนี่ไม่หูคิดแบบเนี้ยคือเราไม่เอาปรารภคนอื่นสิ่งอื่นเป็นเหตุว่าดีไม่ดีแต่ปรารภจิตของเราขณะนั้นว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าหากว่าเราถึงขั้นนั้นนะถึงจะปลอดภัยนะถ้าปรารภว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีตรงนั้นยังไม่ปลอดภัยถึงจะรักษาศีลยังมีสติสัมปชัญญะก็ตามยังไม่ปลอดภัยเพราะยังไม่เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดสัมมาทิฏฐิต้องเห็นว่าจิตของตัวเองทำไมคิดแบบนี้มันเป็นอกุศลดีไม่ดีเป็นเรื่องของท่านถูกไม่ถูกเป็นเรื่องท่านไม่ใช่เรื่องของเราทำไมต้องคิดแบบนี้และจัดการกับจิตนั้นทันทีนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเกิดแล้วเพราะนั้นถ้าคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วไม่ได้เอาโลกมาเป็นเกณฑ์แล้วไม่ได้เอาโลกมาเป็นอารมณ์แล้วแต่เอาจิตขณะนั้นเป็นอารมณ์เขาเรียกเอานิพพานเป็นอารมณ์ตามภาษาปรมัตถ์นะน่วงเอานิพพานเป็นอารมณ์คือเอาจิตที่มันถูกมันผิดจิตที่ปกติไม่ผิดปกติตรงนั้นเป็นอารมณ์แต่คนที่ยังไม่มาถึงจุดสัมมาทิฏฐินั้นก็ยังหลงเอาเรื่องโลกเป็นอารมณ์ทำไมลูกคนนี้เป็นอย่างนี้ทำไมหลานคนนี้เป็นอย่างนี้ทำไมสามีฉันเป็นอย่างนี้ทำไมพระเป็นอย่างนี้ทำไมหลวงพ่อนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะปรารภเอาข้างนอกมาปรารภตรงนั้นยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นะจะปฏิบัติธรรมนานขนาดไหนก็ตามถ้ายังปรารภเอาอารมณ์ข้างนอกมาเป็นอารมณ์ก็ยังไม่ปลอดภัยนะนั้นเองจึงอยากจะทำเรื่องนี้ให้มันชัดเจนมันจะยากลำบากขนาดไหนมันจะมีความทุกข์ปัญหาขนาดไหนก็ต้องทำอย่างพุทธเจ้าท่านทำเรื่องนี้อย่างถึงที่สุดนะท่านถูกจองเวรจองกรรมถูกตามล่าตามด่าเสียมากมายใช่ไหมในอดีตนางจิติจารวรรณวิกาก็ดีองคุลิมานก็ดีนางมาคันธียาก็ดีพระเจ้าอาชาตตูเทวทัตก็ดีตามล้างตามผ่านพุทธเจ้าขนาดนั้นขนาดนั้นท่านไม่เคยทำที่จะไม่ให้ใครเดือดร้อนเลยท่านนี่ถูกตามล่าขนาดนั้นนะฮะหรือนายกสังฆนายกของจีนน่ะหุ่ยเหนิงใช่ไหมพอเข้าถึงธรรมเนี่ยถูกตามล่าถึง15ปีกว่าจะพ้นศัตรูเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวว่าเราก็เหมือนกันเมื่อเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันอย่าไปเอาไปโชว์ใครเข้านะเขารู้ว่าเราเขามีของดีเขาก็ตามล่าเราทีนี้แต่ยังไงก็ตามถ้าเราเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความอาถรรพ์กล้าหาญที่จะทำงานให้พระศาสนาก็ไม่กลัวไม่กระทั่งความตายต้องทำไปเรื่อยๆทำสิ่งที่ดีที่ถูกเป็นหลักใครจะมาฆ่ามาด่ามาตีมานินทาวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรแต่คนที่จะมาทำกับเราเนี่ยเขาจะได้รับบาปนะได้รับวิบากกรรมนะอย่างหนักเพราะว่าเราก็ไม่กลัวอะไรเพราะว่ามีกุศลมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันรักษาไม่ต้องเอาคนนั้นมารักษาคนนี้มันไม่ต้องแล้วแต่ว่ากุศลกรรมท่านจะใช้คำว่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรักษาเราถ้าเรามีสิ่งนี้เราก็ไม่กลัวอะไรนะดังนั้นเองเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ต้องตั้งใจใส่ใจปฏิบัติให้เกิดสมาธิให้ได้และเมื่อใดตัวสมาธิเกิดเมื่อนั้นเราจะไม่ตกนรกอีกต่อไปจะเกิดไปกี่ภพกี่ชาติสมมติว่าอาสวะเราไม่หมดสังโยชน์เราไม่หมดแม้เป็นสมาธิถี่ก็นั้นได้เกิดอีกเราก็จะไม่ตกนรกอีกไม่ตกอบายปิดประตูอบายเลยว่างั้นเถอะถ้ามาถึงขั้นสมาธิถี่นะแต่บางทีเรารู้จักนะดับทุกข์แก้ไขปัญหาตัวเองได้แต่อาสวะต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งอาสวะนี่ไม่ใช่ของง่ายเลยนะอย่างพระอานนท์ติดตามฟังธรรมพุทธเจ้ามาตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งพระพุทธเจ้าพระนิพพานยังทำลายอาสวะไม่ได้เลยนะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันแค่นั้นเองจนกระทั่งถูกบังคับอะตอนที่จะทำสังฆทานพระมหากัสสปะซึ่งเป็นประธานสังฆทานเห็นว่าการสังฆทานครั้งนี้ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ที่เป็นอภิญญาทั้งหมด 1,250 รูปเนี่ยแต่ผู้ที่
ผู้ที่จะเข้าสังคายนาพระสูตรเนี่ยจะเป็นคนอื่นไม่ได้นอกจากพระอานนท์พระอานนท์เป็นผู้ติดตามพระพุทธเจ้าตลอดเวลาแล้วทรงจําได้มากที่สุดแต่มีปัญหาว่าพระอานนท์ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์น่ะยังเป็นพระโสดาบันอยู่ก็เลยบอกว่าเนี่ยภายใน7วันเนี่ยท่านต้องทําตัวนี้ให้สําเร็จทําอาสวะให้สําเร็จนะไฟบังคับแล้วทีนี้หลังจากพุทธเจ้าพระนิพพานไปเดือนหนึ่งแล้วใช่ไหมเพราะตอนที่พุทธเจ้าพระนิพพานท่านยังร้องไห้อยู่เลยว่านนท์เป็นเดี๋ยวไอ้สลับประตูร้องไห้ที่พุทธเจ้าครับเห็นไหมขนาดอยู่พุทธเจ้า25ปีนะเพราะนั้นเรื่องอาสวะคือเรื่องใหญ่มากนะเพราะนั้นได้สมาธิถี่ก็หมายความว่าตั้งแต่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วรู้จักแก้ไขจิตของตัวเองเนี่ยไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้ตกนรกเนี่ยแต่ยังทำลายอาสวะไม่ได้อาสวะคืออะไรอาสวะคือจิตที่มันยังแอบคิดอยู่แอบเผลออยู่อาสวะตัวของมันแปลว่ามันไหลออกนะคือความคิดสิ่งความเคยชินมันยังไหลออกมาได้อยู่มันใหญ่มันอาสวะนั่นแปลว่าไหลซึมออกมาในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า leak นะ leak ที่มันซึมออกมาคือหมายความว่าเราตั้งใจไงก็พอเผลอนิดเดียวก็อันนี้ใส่เก่าๆมันโผล่มาแล้วว่ากันเถอะนิสัยเดิมๆของเรามันก็ออกมามันไหลออกมาอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ทุกข์มากแล้วตัวอาสวะนี่นะมันไม่ได้อยากเป็นอาสวะนี่เป็นกิเลสขั้นละเอียดลึกมากแม้พระอนาคามียังเอาออกไม่ได้นะพระอนาคามีก็ต้องทำต่อเรื่องทำอาสวะให้สิ้นดังนั้นก็ทำต่อไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเราท่านบอกว่าตามตำรานะถ้าเป็นโสดาสกิทาคานี่ก็เรียกปลอดภัยไม่ตกนรกถ้าเป็นพระอนาคามีก็ต้องไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแต่ว่าจะนิพพานในภูมิของท่านไปเลยนะเพราะว่าอาสวะยังไม่หมดต้องได้เกิดอีกแต่ว่าไม่กลับมาเกิดมาเป็นสัตว์ทั้งหลายเป็นมนุษย์อีกแล้วนะดังนั้นจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเราจะนำมาเล่นมาฝึกปฏิบัติเล่นๆสนุกกันไปอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำไม่ได้นะต้องเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจแต่เข้าใจเข้าถึงแล้วนี่มันจะไม่ทิ้งเพราะมันถือว่าเป็นที่พึ่งเพราะเราได้อาศัยตัววัฏสงสารมาเป็นยาวนานพอมาเห็นตัวนี้เข้าเรียกเป็นตัวนิพพานเนี่ยนิพพานถึงไม่เป็นนิพพานชิมลองก็ตามเราก็จะไม่ทอดทิ้งละทีนี้ก็ถือว่าสิ่งนี้เป็นเข้าถึงพระรัตนตรัยเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเมื่อก่อนเอากิเลสตถาประทานเป็นที่พึ่งนะเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จะทำหน้าที่ของชาวพุทธได้ดีที่สุดดังนั้นจึงจำเส้นทางนี้เอาไว้เป็นเส้นทางที่เป็นไปตามผู้เจ้าท่านตรัสรู้แต่ในวิธีการของพุทธเทียนนั้นเราลำดับเส้นทางที่ง่ายที่สุดคือจากการเคลื่อนไหวไปสร้างความรู้สึกตัวที่ปิติสติสัมปชัญญะก็เริ่มต้นจากนี้ไปแล้วก็จิตของเราไปถึงไหนเรารู้ก็ไม่ได้แต่ละคนรู้ตัวเองแต่ละจุดมีเหมือนกันหมดแต่ว่ามันจะคงที่หรือไม่คงที่สติสัมปชัญญะแล้วก็มีหิริโอตตัปปะแล้วก็มีอินทรีย์สังวรแล้วก็มีศีลแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิก็มีญาณทัศนะแล้วก็มีนิพพิทาวิราคะแล้วก็มีญาณทัศนมุตเราก็มีแต่มันมีอย่างละนิดละหน่อยไปเราก็ต้องไปเพิ่มแต่ละตัวให้มันเต็มวันใดวันหนึ่งครับนะเพราะนั้นเราได้อุบายของการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยวิเศษตรงไหนเพราะว่ามันไปเข้ากับชีวิตประจำวันของเราแล้วชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็มีอาการเคลื่อนไหวแบบนี้แหละแต่เราว่าไม่เคยใส่สติสัมปชัญญะลงไปไงมันก็เลยเป็นตัวภาวนาไม่ได้ต่อเพื่อเรามาคุ้นการเคลื่อนไหวแบบนี้ต่อไปชีวิตประจำวันของเราเนี่ยคือรู้แบบสบายๆในบางคนตั้งใจสูงเกินไปก็เป็นปัญหาเหมือนกันตั้งใจมากเกินไปมันจะเครียดมันจะตึงเพราะสภาวะจิตของเราเนี่ยต้องรับรู้ข้างในบ้างข้างนอกบ้างทั้งข้างในข้างนอกบ้างแต่ถ้าหากว่าคนที่มีอุปทานตั้งใจมากเกินไปจะรับรู้ทั้งข้างในอย่างเดียวไม่ยอมให้จิตออกเลยเนี่ยก็ไม่ได้มันจะเครียดโดยตามหลักต้องรู้ทั้งสองด้านรับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาบ้างบางครั้งอกุศลเกิดบางครั้งกุศลเกิดก็รับรู้มันมันดับไปก็รับรู้เป็นผู้รับรู้เหตุการณ์ทุกอย่างปกติแต่ว่าเป็นผู้รับรู้แต่ในกรณีที่สติสัมปชัญญะเรายังไม่เข้มแข็งที่จะรับรู้เฉยๆตรงนั้นเราถึงทำบ่อยๆไอ้การทำบ่อยๆนี่มันหมายความไม่ให้จิตคิดนะให้มันคิดแต่ให้มันรู้ว่าคิดเท่านั้นเองแล้วก็ทิ้งไปความคิดใหม่เข้ามาก็รู้ว่าคิดนะ
ที่ก็ปล่อยไปแล้วเข้ามาใหม่แต่ตั้งตัวรู้ตั้งตัวผู้รู้เอาไว้อย่างเข้มแข็งแต่ถ้าว่าตัวผู้รู้ของเรายังไม่เข้มแข็งตรงนี้แหละภารกิจของเราในการปฏิบัติก็จึงยังจำเป็นอยู่นะยังจำเป็นที่ต้องทำเรื่อยๆแล้วเราไม่ต้องคิดว่าเมื่อไหร่เราจะหมดอาสวะเอาแค่ว่าเราได้สมาธิแค่นี้ก็พอใจแล้วเพราะคนที่ได้สมาธิแล้วเนี่ยท่านบอกว่าอนาคตข้างหน้ามีอย่างเดียวคือเข้าถึงตัวมรรคผลเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าเข้าสู่ทางสมาธิแล้วนะมันจะไม่ไปอบายภูมิไม่ไปเทวดาอินพรหมอีกแล้วมันจะมุ่งก็ไปสู่ตัวหลุดพ้นอย่างเดียวนั่นหมายความเข้าเส้นทางแล้วเข้าเส้นทางแต่ถ้าหากว่าจิตของเราไม่เข้าไปสู่กระแสของสัมมาทิฏฐิเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้เพราะเราจะต้องเฉไปทางอื่นเฉไปสุขภูมิเฉไปทางอบายภูมิอยู่แต่ถ้าหากว่าจิตเข้าสู่ตัวกระแสสมาธิอย่างแท้จริงแล้วจิตไปสู่อริยภูมิโดยประการเดียวก็เรามีการตัดสินเป็นเบื้องหน้าเท่านั้นแต่ส่วนจะชาติจะไวชาตินี้ชาติหน้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนเถอะแต่ว่าความทุกข์ก็จะไม่หนักหน่วงอย่างที่เคยเป็นมาไม่เคยจะไม่ตกนรกจะไม่ไปอบายภูมิอีกนะดังนั้นเรื่องราวต่างๆที่เราฟังจากข้างนอกเนี่ยมันเยอะแล้วอาตมาก็ไม่จำเป็นต้องไปพูดถึงรายละเอียดอย่างเมื่อคืนเนี่ยอาจารย์สนองพูดก็ให้รายละเอียดพอแล้วบางเรื่องที่ไม่จำเป็นคือการเจริญสติโดยตรงเนี่ยก็จะไม่พูดแต่จะให้อาจารย์อื่นมาพูดแทนแล้วมีเดี๋ยวนี้เรามีสื่อใช่ไหมทั้งที่เป็นซีดีเป็นวิดีโอเป็นเสียงเนี่ยก็มาฟังอันนั้นเป็นความรู้ปลีกย่อยทั้งนั้นอ่ะความรู้ประกอบตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วไปเป็นอะไรเนี่ยเป็นเรื่องประกอบทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องหลักแต่เรื่องหลักที่เราต้องชี้กันแล้วนี่คือเรื่องนี้เรื่องทำความรู้สึกตัวทุกครั้งให้เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่เรื่องเหล่านั้นเรื่องประกอบว่าก่อนตายก่อนเกิดเป็นอะไรเกิดไปแล้วตายไปแล้วจะไปเป็นอะไรใครเกิดมาจากไหนปฏิบัติแล้วได้เห็นอะไรเรื่องประกอบทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องหลักแต่ถ้าหากว่าเราจับประเด็นนี้ไม่ถูกไม่ตรงนะหรือเราไปสำนักอื่นที่ไปพูดเรื่องประกอบเนี่ยเราก็คลอสไปกับเขาละมันชักจูงไปได้ง่ายโดยเรื่องประกอบนะนะเพราะอะไรมันทำให้เห็นภาพมันให้สนุกใช่ไหมแต่ไอความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันไม่เห็นภาพมันก็ไม่สนุกด้วยแต่เราสามารถสัมผัสได้เนี่ยเราพัฒนาไปไกลแล้วเพราะคนส่วนใหญ่ยังไปเล่นเรื่องประกอบอยู่เรื่องภพเรื่องชาติเรื่องเกิดเป็นเทวดาอินพรหมเกิดแล้วเป็นยังไงเป็นอะไรอยู่ที่ไหนเป็นภาพเป็นสีเป็นแสงเป็นอย่างไรเข้ายานไหนชาติไหนเป็นเรื่องประกอบทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องหลักนะเพราะฉะนั้นเองการที่เราได้มาทำนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะดังนั้นในเรื่องของการสรุปในเรื่องของการเจริญสติแบบที่เป็นหลักการเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้ววันนี้ต้องเริ่มการเก็บอารมณ์กันคืออยู่ในที่เฉพาะของใครของมันอาจจะไม่ต้องออกมาที่ศาลาแล้ววันนี้สามสี่ห้าวันออกมาที่ศาลาแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในช่วงเพลพวกกลุ่มพยาบาลทางชัยภูมิเขาจะมาร่วมปฏิบัติด้วยแต่ไม่รู้กี่คนนะแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันไปนะแล้วก็เรื่องกิจวัตรประจำวันก็วันนี้แทนที่จะเป็น4โมงขอเลื่อนเป็น5โมงในการพักนะเป็น5โมงแล้วก็ไม่ต้องเดินจงกรมโมงนะพอหลังจากพักแล้วก็นั่งท่า6โมงมาลับน้ำปานะแล้วก็มานั่งปฏิบัติกันเลยนะโยคะและไทเก็ก็จะงดไปจะไปทำเอาเองดีนี่นะฮะแล้วมานี่คือเป็นพื้นฐานให้แล้วไปทำเอาส่วนใครส่วนมันเพราะว่าในสิ่งเหล่านี้เป็นการให้วิธีการเพื่อที่จะให้เราไปช่วยตัวเองได้นะฉะนั้นตอนเช้านี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่จะนำไปพืชปฏิบัติและปรับปรุงตนเองให้เข้าสู่กระแสสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ